มองเห็นได้ชัดเจนนะครับโอเคเราก็เช็ดนิดนึงนะครับผมเนี่ยเช็ดตรงเนี้ยแล้วเวลาเราจะออกไปข้างนอกเราก็นี่เลยครับเราก็ปิดแบบนี้เลยนะครับดูนะครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับกับผมไมค์อีหลงและวันนี้ผมจะมาสาธิตวิธีป้องกันโรคโควิด -19 หรือว่าโรคไวรัสโคโรนานะครับสำหรับวันนี้ก็อยากขอเพิ่มเติมนิดนึงนะครับผมโอเคฮะเพราะว่าหลายๆคนที่ใช้ผ้าปิดปากหรือว่าผ้าปิดจมูกหรือว่าหน้ากากอนามัยเนาะมันก็เรียกได้หลายอย่างนะครับสำหรับชาวบ้านทั่วไปเขาก็จะเรียกว่าผ้าปิดจมูกนะโอเคเพราะว่าผ้าปิดจมูกมันก็ช่วยได้แล้วนะครับมันช่วยได้ในระดับหนึ่งแต่ว่ามันก็เราก็ไม่รู้เนาะว่ามันจะติดต่อได้ทางไหนบ้างโอเคสำหรับหลายๆคนก็จะรู้กันดีอยู่แล้วซึ่งผมก็รู้แต่ว่าวันนี้ผมอยากขอเพิ่มเติมนิดนึงในส่วนของวิธีป้องกันเนาะโอเคซึ่งหลายๆคนเนี่ยเวลาออกไปข้างนอกบางคนก็มีรถส่วนตัวบางคนก็จะอาจจะไม่มีเนาะเพราะว่าประชากรของเรามันเยอะโอเคสำหรับหลายๆคนที่จะต้องเดินทางด้วยรถโดยสารหรือว่ารถไฟฟ้าอะไรประมาณนี้ก็ถ้าเป็นไปได้นะครับอันนี้เลยนะครับผมไม่จิ้มฟันนะครับแต่รถไฟฟ้ามันก็มีนะอย่างเช่นเราต้องไปขึ้นลิฟต์หรืออะไรต่างๆเนี่ยเราไม่ควรใช้มือไปจิ้มกับปุ่มนั้นๆ นะครับผมที่จะขึ้นลงขึ้นลิฟต์ขึ้นอะไรต่างๆหรือว่าจะเป็นรถโดยสารหรือว่ารถ2แถวอะไรเงี้ยนะครับผมเพราะว่ารถ2แถวหรือว่ารถเมล์เนี่ยมันก็มีคนขึ้นขึ้นลงๆแต่ละวันเราก็ไม่รู้ว่ามีกี่คนเนาะโอเคถ้าเราใช้แบบนี้เราจิ้มไปที่ปุ่มหรือว่ากระดิ่งอะไรต่างๆเนี่ยมันจะปลอดภัยกว่านะครับหลังจากที่เราไปกดกิ่งหรือว่าอะไรเรียบร้อยเราก็ไปทิ้งขยะแค่นี้มันจะโอเคกว่านะครับผมโอเคเนื่องจากว่าผมเนี่ยได้พูดถึงเกี่ยวกับไม่จิ้มฟันไปเรียบร้อยแล้วโอเคและตอนนี้ผมจะมาสาธิตให้ดูเลยนะครับผมโอเคนี่นะครับผมแล้วก็ปิดแบบนี้นะครับแล้วก็ปิดแบบนี้นะครับโอเคและหลังจากนั้นผมจะปิดอีกชั้นหนึ่งนะครับอย่างนี้นะครับผมโอเคพอหลังจากที่ผมปิดแบบนี้ไปเรียบร้อยผมก็จะเอาแว่นตัวนี้มาปิดตามด้วยนะครับผมเรามาแกะไปพร้อมๆกันเลยนะครับท่านผู้ชมครับพอแกะออกมามันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมท่านผู้ชมฮะนะครับค่อนข้างที่จะใสเลยนะครับมองเห็นได้ชัดเจนนะครับโอเคเราก็เช็ดนิดนึงนะครับผมเนี่ยเช็ดตรงเนี้ยแล้วเวลาเราจะออกไปข้างนอกเราก็นี่เลยครับเราก็ปิดแบบนี้เลยนะครับดูนะครับเนี่ยครับผมเนี่ยเราก็ออกไปข้างนอกเนี่ยถ้าเราทำแบบนี้เราก็ออกไปไหนมาไหนเราก็มั่นใจแล้วนะครับก็สำหรับวันนี้ก็อยากให้ทุกๆคนป้องกันก่อนที่จะออกไปข้างนอกนะครับให้ป้องกันแบบนี้ก็ได้นะครับท่านผู้ชมไม่ต้องไปอายคนอื่นเขาหรอกนะครับแต่ถ้าเราไปที่คนไม่ค่อยเยอะเราก็ไม่ต้องปิดแว่นหรือว่าปิด
สวมใส่แว่นแบบนี้ก็ได้แล้วปิดแค่ผ้าปิดจมูกหรือว่าหน้ากากอนามัยอย่างเดียวก็ได้นะครับผมโอเคนะครับผมจะขอเอาออกนะครับสำหรับแว่นหรือว่าหน้ากากอนามัยที่ผมมาเพิ่มเติมในวันนี้ท่านผู้ชมก็ได้รับชมหรือว่าได้เห็นกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมโอเคฮะขอเอาออกกันนะครับผมนั่นแหละครับท่านผู้ชมฮะก็ป้องกันไว้ดีกว่านะครับผมดีกว่าที่ไม่ป้องกันอะไรเลยนะครับซึ่งเนาะคนมันเยอะเราออกไปข้างนอกเราไม่รู้เลยว่าใครเป็นไม่เป็นนะครับสำหรับวันนี้ก็มีประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมถ้าว่าคลิปนี้มีประโยชน์ต่อท่านผู้ชมก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปของผมอีกต่อไปนะครับก็เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปหน้าอยากให้ผมทำอะไรก็อย่าลืมคอมเมนต์มาใต้คลิปนี้ด้วยนะครับผมสำหรับหลายๆคนที่ยังไม่ได้กด Subscribe ให้ผมก็ช่วยกด Subscribe ให้ผมเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับ